ก็ดีใจครับที่ว่าสัตว์มันก็มีชีวิตนะครับมันก็เหมือนคนเราแต่มันไม่สามารถบอกเราได้ว่ามันปวดตรงไหนครับคนเรามันบอกได้แต่ตอนนี้มันดีขึ้นเราก็ดีใจครับอาจารย์เขาแนะนำไหมคะว่าเราต้องดูแลเขายังไงต่อไปอ๋ออาจารย์บอกวิธีหมดเลยครับบอกวิธีการนวดการจับเส้นการอาบน้ำด้วยสมุนไพรอาจารย์แกบอกหมดไม่มีปิดบังครับ